นี้นะครับ4 โมง 5 โมงเย็นถ้าใครมีวิทยุก็ช่วยเปิดเขียนจะทำมาในอสมท104/5เอ็ดดูบางคนเขาไม่รู้เรื่องกับเขาดีเธอรู้ไงเธอรู้เรื่องขอเจอแล้วครับดังมั้งไม่ดังมั้งเอาแม่หรือพ
พระวาจาจำไม่ก็ได้ใช่ไหมพระวาเรื่องได้จำได้นะซึ่งวาจาลงไหนนั่งคือดีแน่บูชาสัพพริวารานิสัพพริวารานิภิกขุสังฆสะโมชะมะสาวุโมนเอสังฆิสังฆิสัพพริวารานิโยมจิตจุดธูปเทียนโยมจิตขอเชิญจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยข้าวคงไม่ได้ยินมั้งเนี่ยจุดธูปเทียนเลยโยมโยมจุดเลยจุดเลยเอาเมื่อประธานจุดธูปเทียนพนมมือขึ้นจุดเทียนเล่มแรกพวกเราพนมมือขึ้นขอเชิญท่านสาธุชนและนักเรียนทุกคนเปิดหนังสือธรรมวัดสวดมนต์แปลหน้า1ตรงธรรมวัดเช้านะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ที่เจอตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังวะกะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภะคะวะตะธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสะวะกะสังโฆ
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ท่านธรรมยังมุตสาภะคะวาโตพุปปาคณมการังกโรมัสเสมุตสาภะคะวะโตขานอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นนารหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองท่านธรรมยังพุทธาภิทุติกโรมัสเสตตถาคตพระตถาคตเจ้านะพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเวชฌาจรณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาจรณะโสคัตโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโปริตัสสารติเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างมีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนขอเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกด้วยธรรมภาควาเป็นผู้มีความจำแนกธรรมทางสอนสัตว์ยออิมังโลกังสัตวะกังสัมมาระกังสัพพรามกังสัตสมณะพรามนิงปัจจังสัตสยังอภิญญาตจิกตวปะเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดส่องทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระอันยิ่งเองแล้วส่องสอนโลกนี้พระตาเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทัพนาพรามพร้อมทัพเทวดาและวัดให้รู้ตามอโยธรรมังเตเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลลายานังไพระในเบื้องต้นมัจเจกัลลายานังไพระในเบื้องต้นวายโยวะ
ไพเราะในที่สุดสาทั้งสัพพยัญชนะเกวัลละทางพระมัจจริยังประกาศเสสสองประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพระทางอัตถะพระทางพยัญชนะตาวังข้าพระเจ้าบูชาอย่างเฉพาะพระพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตาวังภควันตังศิรสานะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้พระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวท่านธรรมยังธรรมาภิทุติกโรมะเสสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้พระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสาธิตเกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติได้ด้วยตนเองอาคาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดอปัฏฐายิกเป็นสิ่งที่ควรเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตาเวติตัพเป็นโยเวเป็นสิ่งที่ผู้รู้รู้ได้เฉพาะตนตาวังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างเฉพาะพระธรรมนั้นตาวังตาบังสิรสานะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวท่านธรรมยังสังฆาภิทุติงกโรมะเสปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกขอพระผู้มีพระเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วโอโชปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกขอพระผู้มีญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกขอพระผู้มีพระเจ้าหมู่ใดปฏิบัติออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกขอพระผู้มีพระเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิตาได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสนิอัตตาปุริสปุคคลาโคแห่งบุรุษสี่โคนาเปรียตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นสงควรแก่สักการะเข้ามาบูชาปาหุนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโ
ป็นผู้ควรรับตักสิดาตานอัญชลิกรณิโยเป็นผู้ที่บุคคลตัวควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญาเกตโลกัสสาเป็นเนื้อนามของโลกไม่มีนามอื่นยิ่งกว่าตามังข้าพระเจ้าบูชาอย่างเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นทาวังสักกังนามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล้าขอให้ท่านพุทธศาสนิกชนและนักเรียนทุกท่านเปิดไปหน้า42เป็นการกรวดน้ำตอนเช้าเปิดไปหน้า42ท่านธรรมยังสัพพะปฏิทานนกาตโยพนามะเสญาณัญญาณิกัตตานิเมแต่สัญจะภาคินโนตุสัตตานันตะปะมานกาสัตทังหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่เจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ทำไว้ก่อนแล้วคนาวันตาจาไมยังมาตาปิตาตะโยเทตาเมจะปยาติตาวาอัญเยมาจัตตะเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และเช่นมารดาบิดาข้อข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกัสสะมิงแต่ภูมาจตุโยนิกาปัญเจกะจตุโวการะสังสารตะภะวาภะเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันธ์นาขันธ์มีขันธ์ขันธ์มีขันธ์สี่ขันธ์กำลังทอดเที่ยวอยู่พบน้อยพบใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิตานัมเมอนุโมทันตุเตสะยังเยจิมังนัปชานันติเทวาเตสังนิวทยงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทันเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่าให้รู้มายาตินานะปุญญานังอนุโมทนาตุนาสัพเพสัตตะสัตถาโหตุอเวราเขมาปะตันจะปะปนตุแต่ซาซาสิจตะสุภาราเหตุได้อดุธนาส่วนบุตรข้าพเจ้าแผ่ให้แล้ว
สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวะตะอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตะธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนสาวกสังโฆสังฆังนามามิอยู่วันนงสุขังพระลังดีครับขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายขอเจริญพรคณะครูโรงเรียนวัดประสาทนิกรเยาวชนที่น่ารักทุกคนการทำหน้าที่ของเยาวชนวันนี้คือเรื่องที่ยิ่งใหญ่สะเทือนไปทั้งโลกหลวงพ่อพุทธทาสกล่าวว่าศีลธรรมของยุวชนคือสันติภาพของโลกประเทศชาติบ้านเมืองหรือโลกจะสงบเพราะเยาวชนมีศีลธรรมทุกคนที่มาวันนี้ก็มาสร้างสันติสุขให้กับตนสร้างสันติภาพให้กับโลกต่อจากนี้ไปพวกเราทั้งหลายจะได้มาเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การมาวัดในวันธรรมัสสวนะหรือเราเรียกว่าวันพระวันธรรมัสสวนะแปลว่าวันฟังธรรมวันเรียกสั้นๆว่าวันพระ8ค่ำ15ค่ำ14ค่ำชาวพุทธก็จะมาวัดกันกิจกรรมต่อไปนี้เป็นขั้นตอนขั้นที่หนึ่งเนื่องจากเรามีอุโบสถศีลและมีศีลห้าเพราะฉะนั้นก็จะได้ให้ฝ่ายอุโบสถศีลเป็นผู้อาราธนาก็สมาทานกันไปตอนใดเป็นอุโบสถศีลตอนนั้นก็จะได้บอกว่าถึงอุโบสถศีลถ้าถึงเบญจศีลก็จะบอกว่าถึงเบญจศีลฉะนั้นต่อแต่นี้ไปก็ขอบคุณพี่น้องที่มางานวันธรรมสวนะให้ร่วมกันสมาทานศีลพร้อมกันจะมีท่านผู้ใจดีจิตอาสาช่วยจัดอาหารต่างๆขอให้งดเอาไว้ก่อนเข้ามานั่งรวมกันแล้วก็ยุติการสนทนาธรรมกันชั่วคราวจะได้มาสมาทานศีลพร้อมกันไปจะได้เป็นสามัคคีทั้งกายวาจาและใจเอาขอเชิญอาราธนาศีลณบัดนี้
พระมาศีล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 รัตนาโบสถ์ศีลเชิญเอนะสาปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมยังพันเตติสารเณนะสานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิทิตังปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอธินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้อ3นี้อาตมาขอนำอุโบสถศีลซะก่อนแล้วจึงนำเบญจศีลหรือศีล5อาพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิต่อไปเป็นศีล5กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจฉาปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิท่านผู้สมาทานศีล5
ก็ครบยุติลงเพียงแค่นี้ต่อไปก็นั่งด้วยการสงบฟังอุโบสถศีลสมาทานต่อไปวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิณัจจะคีตะวาทิตะวิสุกทัสสนะมาลากันดะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมังอัตถังคะสมณาขัตตังพุทธปัญญัตตังอุโปสถังอิมันจะรัตติงอิมันจะทิวะสังสัมมาเดวะอภิรักขิตุงสัมมาทิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปะทานิอัจเจกังรัตตินทิวังอุโปสถะสีลวะเสนสาธุกังกัตตวาอัปปมาเดนะรักขิตภายนิสิเลนะสุขติงยันติสิเลนะโภคสัมปทาสิเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสิลังวิโสทะเยต่อไปนี้คุณลุงก็จะได้อารัธนาธรรมสืบไปรัมมาละนี่ครับรัมมาจะโลกาทิปติสัมปติกัตนันจะลีอันทิวรังอายะจะทาสันติตัสสะปะระจักจาทิกาเทเสตุธัมมังอนุกัมมิมังปัจจังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุวิชาโนภะวังโหติธัมมกาโมภะวังโหติสักกัจจังธัมโมโสตโพตีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาศาสนธรรมอันเป็นหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในหัวข้อที่ว่าสุวิชาโนภะวังโหติการเรียนรู้ดีย่อมเป็นผู้เจริญธรรมกาโมภะวังโหติผู้ใคร่ในธรรมความดีความงามบ่อเกิดเป็นความดีงามทุกอย่าง
ป็นผู้เจริญขอชื่นชมอนุโมทนาคุณครูนักเรียนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมในวันธรรมัสสวนะวันนี้เพื่อที่จะได้เรียนรู้การเรียนรู้ถึงวิถีของชาวพุทธว่าเมื่อถึงวันพระ8ค่ำ15ค่ำ14ค่ำข้างขึ้นข้างแรมประชาชนแต่โบราณจะพากันมาฟังธรรมพักผ่อนและหย่อนใจสมัยโบราณเขานิยมสร้างศาลากันไว้หลังใหญ่เพราะเมื่อประชาชนทำไร่ทำนาทำสวนเหน็ดเหนื่อยมา7วันพอวันที่8ก็จะมาพักผ่อนกายวัวควายก็ได้กินน้ำกินหญ้าพักผ่อนจิตใจมาทำกิจกรรมร่วมกันฉะนั้นการที่คุณครูมานักเรียนมากันร่วมร้อยกว่าคนชื่อว่าได้ฟื้นฟูสังคมอุดมธรรมะสังคมอุดมปัญญาให้กลับมาสู่วัดประสาทนิกรอันเคยรุ่งเรืองมาแต่อดีตอีกครั้งหนึ่งมารุ่งเรืองกันอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นจึงชื่นชมว่าเราก็มาฟังธรรมธรรมัสสวนะก็แปลว่ามาฟังธรรมธรรมะคือคุณากรก็คือบ่อเกิดแห่งความดีทั้งปวงเราจะมีครูดีก็ต้องมีธรรมะเช่นครูที่มีธรรมะปฏิบัติตนน่ารักลูกศิษย์เข้าหาสบายใจมีความหนักแน่นอาจจะเลอะลูกศิษย์ซุกซนหน่อยแต่ครูก็อภัยยังคงความน่ารักอยู่ตลอดเวลาคุณครูมีความรู้มากถ่ายทอดความรู้ให้เราได้ศึกษาเล่าเรียนในระหว่างครูมีธรรมะครูทำงานเต็มที่ไม่หนีไม่เที่ยวไม่เล่นเรียกว่าครูมีธรรมะเด็กที่มีธรรมะก็คือตั้งใจศึกษาเล่าเรียนขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียนขยันทำการบ้านขยันส่งการบ้านให้ครบตามจำนวนเราก็เรียกว่าเด็กมีธรรมะมีฉันทะพอใจที่จะเรียนวิริยะภาคเพียรที่จะเรียนจิตตะเอาใจใส่ที่จะเรียนวิมังสาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวคิดใหม่ๆถ้าเราได้นักเรียนที่มีธรรมะตัวเองก็จะเจริญประเทศชาติของเราก็จะเจริญเนี่ยพระอาจารย์ที่กำลังแสดงธรรมก็เป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดประสาทนิกรจบการศึกษาชั้นประถมปีที่7เมื่อพุทธศักราช2515เป็นเวลาร่วม50กว่าปีนะเพราะนั้นก็ถือว่ารุ่นพี่รับรุ่นน้องก็ได้บวชมาตลอดเพราะนั้นเห็นน้องๆมาก็ชื่นใจว่าน้องเราทุกคนคงจะเจริญเติบโตมีคุณค่าต่อทางสังคมอยู่ไม่น้อยทีเดียวทีนี้พวกเรามาศึกษาวันนี้เราก็ได้เรียนรู้แล้วมาถึงหลายท่านนำอาหารไปวางมาถึงนำดอกไม้มาวางสวยงามฉะนั้นเมื่อมาแล้ววันนี้เราก็เรียนรู้สบายสบายเรามองไปที่พระพุทธรูปก่อนพระพุทธรูปทั้งเล็กและใหญ่มีพระพุทธลักษณะเหมือนกันคือพระเศียรแหลมพระเศียรแหลมหมายความว่าปัญญาเนี่ยก่อนจะถึงพระเศียรเป็นพระเกศตรงนี้ก็เรียกกันว่าเหมือนกับมีปัญหาฉะนั้นเมื่อเรามองถึงพระเศียรของพระพุทธรูปเราก็เห็นตัวธรรมะแหลมแหลมคือปัญญากลมกลมคือปัญหาเหมือนกับพระพุทธเจ้า
สอนลูกๆทั้งหลายว่าลูกเอ๋ยเวลามีปัญหาใช้ปัญญาแก้ปัญหาอะไรบ้างปัญหายาเสพติดปัญหาความเครียดปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งหากเจอปัญหาอย่างนี้จงใช้ปัญญาว่าสิ่งเหล่านั้นมีเหตุจากอะไรแก้ไขได้ไหมถ้าแก้ไขแล้วจะแก้ไขอย่างไรโดยการไม่พึ่งพายาเสพติดไม่พึ่งกัญชาไม่พึ่งยาบ้าไม่พึ่งสุราเหล่านี้เป็นต้นใช้ปัญญาสถานเดียวในฐานะที่เป็นเด็กดีก็จะเป็นเด็กที่ปลอดภัยเพราะใช้ปัญญาเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าต่อไปเรามาดูพระเนตรหรือตาของพระมักจะมองต่ำมองต่ำก็คือมองมาดูตัวเองศึกษาตัวเองทำความเข้าใจตัวเองปรับปรุงตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาตนเองยกระดับตนเองได้เนี่ยทุกคนทำได้โรงเรียนวัดประสาทนิกรก็สามารถผลิตลูกศิษย์ลูกหาไปทำงานอยู่ทั่วโลกอย่างหลวงพ่อนี้ก็ไปทำงานเป็นพระธรรมทูตพิเศษอยู่ที่วัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา22ปีก็ได้ความรู้ภาษาอังกฤษจากโรงเรียนวัดประสาทนิกรสามารถเดินทางไปแสดงธรรมได้ไปประชุมในระดับโลกได้ก็เพราะมาจากวัดประสาทนิกรเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายแต่ไปอย่างไรด้วยการมองตัวเองว่าเราถนัดทางไหนหลวงพ่อก็ถนัดทางบวชก็เลยบวชมาตลอดก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยศาสนาและสังคมหนูๆทั้งหลายก็ต้องถามตัวเองว่าเราชอบอะไรเราอยากเป็นอะไรโตขึ้นจะทำงานอะไรพอบอกตัวเองได้ก็เดินไปในทิศทางที่เราปรารถนาด้วยความขยันอดทนตื่นตัวว่องไวก้าวไปข้างหน้านานิรวการมามองตัวเองเวลามีปัญหาในสังคมก็ถามว่าเราจะช่วยแก้อย่างไรอันนี้ศึกษาพระพุทธรูปต่อไปเราเจอเวลาก่อนเริ่มพิธีเราก็มีการจุดเทียนแล้วก็จุดธูปตามศาสนพิธีพวกเราเรียนซะเลยว่าประธานจะจุดธูปทางขวามือพระพุทธรูปและทางซ้ายมือเราก่อนนั่นก็หมายความว่าพระธรรมเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ฉะนั้นเทียนสองเล่มคือโลกียธรรมโลกุตตรธรรมหรือพระธรรมและพระวินัยอันเป็นตัวศาสนานี่คือความหมายของเทียนต่อไปมาดูธูปธูปสามดอกเป็นการจุดเพื่อบูชาพระพุทธคุณได้แก่พระมหากรุณาคุณพระวิสุทธิคุณและพระปัญญาคุณนี่พระคุณของพระพุทธเจ้าสามประการบูชาด้วยธูปดอกไม้สวยงามจะไม่เห็นว่าเป็นแจกันเดี่ยวแต่เราจะมีการรวมสีเหลืองบ้างสีเขียวบ้างสีขาวบ้างความหลากหลายพระพุทธองค์ทรงอธิบายว่าพระที่บวชจากศาสนานั้นมาจากตระกูลต่างๆเมื่อเข้ามาอยู่ในพระธรรมวินัยเดียวกันดูแล้วก็งามเหมือนดอกไม้ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดประสาทนิกรก็เช่นเดียวกันมานั่งเรียบร้อยเดินมาวัดก็มาเป็นแถวนี่ก็เหมือนกับร้อยกันมาดูแล้วสวยงามน่ารักนี่เรียกว่าเพราะเรามีศีลฉะนั้นศีลจะทำให้สังคมมีความสงบร่มเย็น
เราก็ได้ศึกษาโต๊ะหมู่กันไปแล้วเข้าวัดฟังธรรมก็ศึกษาเรื่องนี้มาหาประสบการณ์ตรงเอาล่ะทีนี้เรามาวัดเรามาเพื่อทำความดีเราได้ทำความดีแล้วหรือยังได้ทำแล้วยกมือไหว้พระนี่ก็เป็นความดีฉะนั้นเพื่อให้มีความเข้าใจการไหว้พระที่ถูกต้องถูกบุคคลเช่นเวลาเราเจอพระสงฆ์เราก็จะไหว้ใช้แม่มือไว้ที่คิ้วแล้วก็ไหว้ลงมาอย่างอ่อนน้อมหรือเราไหว้พระพุทธก็วางไว้ในจุดเดียวกันทำไมจึงวางไว้ตรงนี้เพราะพระพุทธเจ้าสอนพระสงฆ์พระสงฆ์สอนให้คนมีปัญญาคือใช้ความคิดนั่นเองทุกครั้งที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าต้องระลึกถึงพระปัญญาด้วยพระกรุณาด้วยพระบริสุทธิ์ด้วยต่อไปถ้าไหว้พ่อแม่เราก็วางนิ้วไว้ที่ปลายจมูกพอสวยเพราะว่าท่านให้ลมหายใจชีวิตนี้ลมหายใจสำคัญที่สุดลมหายใจให้กำเนิดเกิดชีวิตลมหายใจคือมิตรสถิตมั่นลมหายใจคือแหล่งธรรมที่สำคัญลมหายใจอยู่กับฉันตลอดไปอันนี้เพราะนั้นสิ่งที่เราขอบคุณพ่อแม่นั้นก็คือเพราะท่านให้ลมหายใจเมื่อได้ลมหายใจแล้วก็ทำให้ชีวิตรอดคุณพ่อคุณแม่จึงมีพระคุณอย่างยิ่งท่านกล่าวว่าเปรียบพ่อแม่ดังโคมทองของชีวิตช่วยชี้ทิศช่วยนำทางช่วยสร้างสรรค์ให้ความรักให้ความรู้ชูชีวันลูกจงมันกะตันอยู่รู้แทนคุณลองว่าตามหลวงพ่อดีไหมเอาสัก 4-5 รอบจะได้ไม่ง่วงเอาพนมมือขึ้นแล้วก็ว่าตามเนาะเปรียบพ่อแม่ดังโคมทองของชีวิตช่วยชี้ทิศช่วยนำทางช่วยสร้างสรรค์ให้ความรักให้ความรู้ชูชีวันลูกจงมันกตัญญูรู้แทนคุณเปรียบพ่อแม่ดังโคมทองของชีวิตช่วยชี้ทิศช่วยนำทางช่วยสร้างสรรค์ให้ความรักให้ความรู้ชูชีวันลูกจงมันกตัญญูรู้แทนคุณเปรียบพ่อแม่ดังโคมทองของชีวิตช่วยชี้ทิศช่วยนำทางช่วยสร้างสรรค์ให้ความรักให้ความรู้ชูชีวันลูกจงมันกตัญญูรู้แทนคุณสมมุติว่าหนูว่าได้แล้วลองว่าเองสักรอบสิเอาเปรียบพ่อแม่ดังทองของชีวิตช่วยชี้ทิศช่วยนำทาง
ช่วยสร้างสรรค์ให้ความรักให้ความรู้ชูชีวันลูกจงมันกตัญญูรู้แทนคุณยอดเยี่ยมมากความจำเป็นเลิศอ้าวฟังต่อไปต่อไปพูดถึงการไหว้พ่อแม่วางในไว้ที่ปลายจมูกไหว้คนครูวางไว้ที่ริมฝีปากแล้วอ่อนน้อมลงมาเพราะคุณครูสอนให้พูดคำที่ไพเราะคำที่เหมาะแม่พูดคำหยาบเพราะว่าคำพูดของคนนั้นสามารถที่จะสร้างค่าให้ตัวเองกาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกเศรษฐีอยู่สี่คนไปยืนอยู่ที่ทางสี่แพร่งเย็นวันหนึ่งมีคนฆ่าเนื้อได้นำเนื้อที่ฆ่าแล้วใส่รถรุ่นเดินผ่านมาคนแรกพูดว่าไอ้คนฆ่าเนื้อโว้ยขอเนื้อหน่อยวะนะคนฆ่าเนื้อเขาก็ไปแล่เอาหนังส่วนที่ติดขนส่งให้คนนั้นแล้วก็ถามว่าทำไมจึงให้เนื้อติดขนแก่ฉันล่ะเพราะวาจาของคุณน่าจะกินเนื้อเช่นนี้แหละต่อไปคนที่สองไหวตัวทันก็รีบเรียกเลยว่าพี่จ๋าขอเนื้อหน่อยคนที่แล่เนื้อก็เลยตัดเนื้อแถวแถวขาแถวแถวพวกนี้แล้วนำอวัยวะบางส่วนส่งไปให้ดีขึ้นหน่อยแล้วเขาก็ถามว่าทำไมจึงให้เนื้อน่องเนื้อพวกนี้แก่ข้าพเจ้าเขาก็บอกว่าเนี่ยคำว่าพี่และน้องเปรียบเหมือนอวัยวะเปรียบเหมือนแขนเปรียบเหมือนขาคนเราต้องรักพี่รักน้องคนที่สามก็เรียกใหม่ว่าพ่อจ๋าขอเนื้อหน่อยเขาก็เลยมอบหัวใจและบรรดาเครื่องในสำคัญสำคัญให้แก่คนนี้ถามว่าทำไมจึงให้สิ่งดีๆกับฉันเพราะคำว่าพ่อใครฟังแล้วอุ่นใจสบายใจอยากดูแลลูกเอาคนสุดท้ายก็เลยบอกว่าเพื่อนครับขอเนื้อหน่อยครับเขาก็เลยบอกว่าคุณพูดวาจาดีมากอันธรรมดาเพื่อนคือทุกสิ่งของชีวิตจงเอาไปทั้งเนื้อดีๆทั้งหมดและรถหนึ่งคันนั่นนี่จากการพูดดีมันมีการแบ่งค่ากันต่อไปเราเจอปู่ย่าตายายเราก็วางไว้ที่คางนี้หมายถึงเราต้องมีคนอุปถัมภ์รอบด้านถ้าเจอเพื่อนเวลาไหว้ก็วางไว้ที่หน้าอกหมายถึงเราคบเพื่อนด้วยหัวใจนี่มาวัดเราก็จะไหว้กันเป็นไหว้กันถูกในอนาคตเมื่อกลับไปแล้วธรรมะบทสุดท้ายที่จะมอบให้กันในวันนี้เรามาวัดเรามาเพื่อความดีเพราะฉะนั้นต่อไปนี้พนมมือขึ้นแล้วก็จะรับความดีที่หลวงพ่อมอบให้สู่ใจทุกดวงโดยว่าตามดังนี้ทำดีพูดดีคิดดีครอบคนดีไปสู่สถานที่ดีดีทำดีพูดดีคิดดีครอบคนดีไปสู่สถานที่ดีดีทำดีพูดดีคิดดีครอบคนดีไปสู่สถานที่ดีดีThank you.
ต่อไปฟังคำอธิบายด้วยการสงบหนึ่งทำดีเรามาวัดนั่งเป็นแถวได้ทำดีแล้วเราเดินมาไม่ทุบไม่ตีไม่ช็อกไม่ต่อยกับเพื่อนทำดีแล้วเรานำภัตตาหารมาถวายพระทำดีแล้วเรานั่งเอามือประสานกันทำดีทางกายสวดมนต์ทำดีทางวาจาระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าทำดีทางใจเราก็ได้ทำดีพูดดีคิดดีคนที่มาที่วัดประสาทนิกรทุกคนเป็นคนดีได้ครอบคนดีวัดประสาทนิกรสะอาดสะอ้านมีดอกไม้งามโบสถ์สวยมนดบงามเราก็มาสู่สถานที่ดีๆฉะนั้นวันนี้5ดีรับไปทุกคนสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณคุณครูบาอาจารย์ที่ได้ปลูกฝังธรรมะเพื่อที่จะรักษาชีวิตของทุกคนให้อยู่รอดปลอดภัยจากพิษภัยในทางสังคมแล้วก็ขอให้อำนาจแห่งพระพุทธอำนาจแห่งพระธรรมอำนาจแห่งพระสงฆ์อำนาจแห่งการเรียนรู้ที่ดีงามจงเป็นพลวะปัจจัยให้คุณครูทั้งหลายท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนักเรียนทั้งหลายจงพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคภัยกระทำการใดๆสำเร็จผลมีความสุขท่ามกลางญาติและฝูงชนไม่ยากจนมีทรัพย์พอก็สุขเอ่ยเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุ3ครั้งดังๆเลยนี่เราก็ได้ทำวัดสวดมนต์ใช่ไหมฟังสมาทานศีลฟังธรรมขั้นต่อไปก็เป็นการถวายสังฆทานต่อไปนี้ก็จะอธิบายว่าคุณลุงจิตจะเป็นผู้นำถวายสังฆทานพวกเราก็จะได้ตามทีละวรรคทีละวรรคคุณลุงว่าแล้วทอดจังหวะนิดหนึ่งอย่าไวเขาจะได้ตามได้เนาะทอดจังหวะหายใจ2ครั้งแล้วก็ว่าข้อต่อไปแล้วก็จะสวยงามหลังจากถวายสังฆทานเสร็จพวกเราส่วนหนึ่งก็จะไปเตรียมปิ่นโตเตรียมอาหารเปิดอาหารณจุดนั้นก็มีโยมจุกจะเป็นผู้นำประเคนพระและพระสงฆ์ทั้งปวงก็จะไปรับอาหารนักเรียนและครูอย่าเพิ่งกลับเพราะเมื่อพระสงฆ์รับอาหารเสร็จแล้วคุณโยมจุกก็จะกล่าวขออาหารมหามงคลไปรับประทานเพื่อมงคลชีวิตแล้วบรรดาเด็กๆก็รับอาหารกลับไปแบ่งปันกันรับประทานเป็นเสร็จพิธีต่อจากนี้ตั้งนโม3จบแล้วว่าตามคุณลุงต่อไปก็เชิญนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตวาตามุนะอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตภัตตานิภัตตานิสัพปริวารานิภิกขุสังฆัสสะภิกขุสังฆัสสะโอโนจะยามะโอโนจะยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตูธัมหาคังทีฆารตังทิตายะ
ุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพัตตาหารถวายแก่พระสงฆ์เป็นสังฆทานพร้อมเครื่องบริวารคุณท่านโปรดรับอาหารหวานข้าวเดชะกุศลของข้าพเจ้าที่ประกาศเปล่าด้วยสัตวาจาให้ถึงญาติมิตรบิดามารดาคุณครูประชาเทวาทุกตาเดชะบุญสนอำนาจผลทานคงช่วยบันดาลให้ข้าได้ถึงซึ่งพระนิพพานแสนสุขสำราญในอนาคตการเพื่อหน้าโน้นเธอสาธุต่อไปก็เป็นการตั้งจิตตั้งใจกรวดน้ำรับพรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยัตถะมณิโชติรโสยัตถะเววาจันตุสัพพะโรเวนัสสัตตุมาเตภวาตวันตรายโยเทคายุโกภวะอภิวาทนาสิเลตจังวัฏฐาปัจจายิมจัตตารโธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลังอายุวัฏฐโกธนวัฏฐโกเสรีวัฏฐโกยศวัฏฐโกภาลวัฏฐโกอวันฐโกสุขวัฏฐโกตสัพพทาตุคโรราโสกาสะโตจปาทวาอันกาอันตรายะเปเวนัสสันตุจัตเตชัสสาชัยสิทธิทะนางลาภโสติภักยังพลังสิริอายุจวันจะพอคาวเทียนสตวัตสาจะอายจะเชวะสิทธิภวันภาวะตุสาภะมังคะละราคันตุสัพพะเทวะตะสาภะพุทธานุภาเวนัสตะสดทิภวันภาวะตุสาภะมาคะลาวรักตุสาภะเทวัตสาภะธรรมาเวนัสตะสดทิภวันตุแตภะมังคะลาวรักตุสาภะเทวัตสาพระสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีภาวันตุเต
ุดท้ายแล้วเราก็จะกราบพระรัตนตรัยกันอีกรอบหนึ่งอรหังสัมมาสัมพุทธะภะคะวาพุทธังภะคะวาตาอภิวาเทมสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวาโตวาคสังโฆสังฆังนามามิกราบอนุโมทนาสาธุทุกท่านกราบกันก่อนนะตามอัธยาศัยนิมนต์ตักเลยครับ
เดี๋ยวได้แล้วเดี๋ยวขอช้อนมาให้สักอันโยมโยมจุกขอช้อนหนึ่งช้อนช้อนสักคันช้อนช้อนยังมีอยู่เลยไม่เดี๋ยวช้อนส่วนตัวอ๋อช้อนส่วนตัวหลวงพ่อสักคันกินลูกๆกินข้าวแหลมได้แล้วครับดีฟังมาในชั้นหนังได้
คือทุกตอนนี้ให้ท่านสมัยตักเรียบร้อยมันนั่งพิจารณาแล้วจิตจะได้มอบอาหารมงคลตอนนี้พระภิกษุสามเณรกำลังตักอาหารที่นักจุกได้บอกว่าอาตมาจะออกเงินค่าดอกไม้ทั้งหมดนั้นคืออยู่ในกองบุญพัฒนาวัดพระสาวิกรตอนนี้ก็มีอยู่แปดหมื่นกว่าบาทซึ่งรายรับรายจ่ายติดอยู่ที่บอร์ดทางข้าวนะเดี๋ยวใครผ่านก็อ่านกันซะก่อนฉะนั้นเรือพระหลังจากถูกรองข้าวได้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วถ้ามาประดับประดาดอกไม้ที่นี่ก็จะได้นำกองบุญพัฒนาวัดประสาทนิกรออกซื้อต้นไม้ 100% เมื่อโชว์แล้วขากลับก็จะได้มาลูกต่อไปจึงเรียนก็ทราบฉะนั้นท่านผู้ใดอยากทราบรายรับรายจ่ายของกองบุญการบุญเพื่อทุกและกองบุญพัฒนาวัดประสาทนิกรก่อนออกเดินกลับบ้านเลี้ยวไปทางซ้ายพร้อมๆกันไม่จะพร้อมกันต่อไปนี้พระสงฆ์ก็จะได้พิจารณาอาหารเอาประเคนที่อย่างครับตัวประเคนใช่ไหมยอมสูงสูงสาธุสาธุปฏิสัมภิโย